สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้คนรอบกายของผมซื้อบ้านกันเยอะมากหรือแม้แต่ลูกค้าเองก็ต่อเติมตกแต่งกันเยอะพอสมควรทีนี้พอเขาเข้าไปอยู่แล้วอ่ะมันก็จะมีการติดตั้งตู้เตียงโต๊ะหรือว่าเจาะชั้นแขวนนู่นนี่นั่นมันก็จะเกิดคำถามหนึ่งที่ถูกถามบ่อยมากครับว่าเฮ้ยแนะนำสวัสดีผมตัวหนึ่งสิเพราะพอเราเข้าไปอยู่แล้วจริงๆมันมีปัจจัยอีกเยอะมาก อย่างไอตัวเนี้ยเป็นที่แขวนผ้าจากอีกเกียที่เราซื้อมาง่ายๆมันก็จําเป็นต้องเจาะต้องแขวนหรือผมให้ดูอย่างทีวีนี่แค่ขาแขวนทีวีธรรมดาเลยนะครับมันก็ยังมีโบนัทที่หน้าตาประหลาดมากผมจะใช้อะไรไขมันดีถ้าผมจะซื้อติดบ้านสักตัวหนึ่งให้มันไว้ใจได้อาจจะใช้งานไม่บ่อยแต่เมื่อจะใช้งานแล้วอ่ะมันตอบสนองเราได้เขาจะเลือกตัวไหนดีจากแบรนด์ไหนดี วันนี้ผมมี2ตัวมาแนะนำเป็นจากแบรนด์บอชตัวแรกคือไขควงกระแทกที่เปลี่ยนหัวได้2แบบตัวที่2คือโรตารี่ซึ่งเปลี่ยนหัวได้ด้วยเดี๋ยวลองไปลองดูกันครับว่าเจ้า2ตัวนี้มันเจ๋งยังไงและทําไมผมถึงแนะนําเจ้า2ตัวนี้มากโอเคครับก่อนจะไปไหนไกลเรามาดูที่บิวคุณภาพว่าเขาทําได้ดีสมกับเป็นท็อปแบรนด์จริงไหมและ เขาทำได้หลายอย่างอย่างที่เราคิดจริงหรือเปล่าเริ่มจากตัวแรกครับเจ้าตัวนี้มีชื่อว่า GDX18V-200 <ม>และความสามารถที่ทำให้เขาไม่เหมือนใครในท้องตลาดเลย<ม>ก็คือเขาสามารถที่จะเป็นไขควงกระแทกจับดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมได้และสามารถเป็นบล็อกกระแทกได้ในตัวเดียวกันเลยครับผม ซึ่งก็หมายความว่าเพื่อนๆจะไม่ต้องมีไขควงกระแทกตัวหนึ่งแล้วก็บล็อกกระแทกอีกตัวหนึ่งซึ่งมันจะทําให้เพื่อนๆสะดวกสบายขึ้นเนื่องจากซื้อตัวเดียวและใช้งานได้ใน2รูปแบบเลยแต่มันไม่แค่แค่นั้นครับเขายังมาพร้อมกับคุณภาพของ f ฟินชชิ่งในรูปแบบของ b o s อ h แบรนดเดอร์แนอะนะด้านหน้าสีดําตรงขอบตะแรกเป็นพลาสติกแต่ส่วน,นวริงด้านหน้าตรงนี้ครับจะเป็นมีความเป็นยางหน่อยนึงกันเวลาเพื่อนๆไขแล้วก็แทก มันเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยยางก็สามารถจัดการกับรอยได้ดีกว่าส่วนหัวด้านหน้าตัวล็อกเป็นพลาสติกแข็งอย่างดีอ่าและความชอบอีกอย่างของผมก็คือไอยางตัวนี้ครับเขาจะมีไว้กันเวลาเพื่อนๆวางเครื่องมือนอนเขาจะมีให้ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเลยตามมาตรฐานเวลาวางก็สบายใจเครื่องมือเราไม่ได้แบบไปกระแทกหรืออะไรตัวเชลด้านหลังปกสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ มีการหุ้มยางสีดำนะก็เผื่อกระแทกเช่นเคยแล้วตัวยางด้านหลังเนี่ยครับก็ยาวลงมาถึงกริปเพืเ่อนๆจะเห็นกริปได้ก็มีการเสาะร่องแล้วก็เขาจะไม่ใช่กริปเรียบๆนะครับจะมีการทำลายสากักาให้เพืเ่อนๆสามารถจับได้ถนัดมือเผื่อมีน้ำมันอะไรๆเองเงี้ยสวิตช์นหน้าเป็นพลาสติกสีแดงเห็นชัดว่าแบบคุณ กดหรืออะไรยังไงด้านหน้าก็ยังมีไอตัวกันลื่นมาให้อีกอเวลาเราใช้งานที่ต้องจับให้แน่นๆหรือว่าถ่ายน้ําหนักลงไปอย่างเงี้ยครับมันก็จะแน่นหนาขึ้นเพื่อเงาออกหรือเปื้อนน้ามันหรืออะไรพวกเนี้ยพวกอย่างตัวนี้จะช่วยได้เยอะส่วนข้างหน้าเป็น LED นะครับซึ่งน่าเสียดายมันยังดูโบราณไปน,นิดนึงแบบเป็นหลอดเฉยๆแล้ว,วอย่างเงี้ยน่าจจะเท่ได้วกว่านี้หน่อยแต่ก็โอเคไม่มีประเด็น ด้านข้างเป็นที่ใส่หูเกี่ยวหูคล้องด้านหลังก็ยังเป็นที่ที่สามารถเอาเชือกหรืออะไรมาคล้องได้อีกจุดหนึ่งและอันนี้ดีครับด้านล่างเป็นขั้วแบตซึ่งไอ้ที่มันเลื่อนๆแบบนี้คือเขาตั้งใจทำนะครับเพราะเวลาเพื่อนๆใช้งานมันจะมีการสั่นตัวขั้วแบตเนี่ยจะลดการสั่นทําให้เกิดแบตคอนแทคได้ยากขึ้นแล้วก็แรงกระแทกไม่ส่งไปถึงตัวเครื่องแบบเต็มที่ขนาดนั้นอันนี้เขาคิดมาแล้วนะไม่ใช่ดีเฟกส่วนด้านหลังก็คือซิมเมทรี โดยที่ตัวยางกริปก็คือจะลงมาหุ้มทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าทําให้กันลื่นได้จริงๆนะฮะด้านบนก็ยังมีเผื่อกันกระแทกตัวนี้เป็น bracelet เรียบร้อยนะครับก็คือไร้แปลงฐานสบายใจได้แล้วอย่างที่ผมบอกไอ้ตัวข้างหน้าที่เป็นยางถั้งตรงริงด้านหน้าและข้างๆเป็นอะไรที่ผมชอบมากเพราะริงด้านหน้าเนี่ยจะมีปัญหาเวลาเพื่อนๆแบบขันสกรูหรือว่าเป็นหัวฟิลิปอย่างเงี้ยมันจะสลิปออกได้ง่ายแล้วเวลาไปกระแทกหรืออะไรอย่างเงี้ย มันก็ปกป้องได้ดีไงแต่เอาจริงๆเดี๋ยมันก็โดนพลาสติกสีดแดงๆก่อนอยู่ดีครับผมก็เป็นตัวแรกและมาถึงตัวถัดไปครับเจ้าตัวนี้คือโรตารี่ตัวใหม่จากทางบอชรหัสว่า GBS 187วันชักจะมีชื่อวันชักมาเพิ่มนะก็คือโดยปกติโรตารี่จะเป็นงานปูนงานหนักจะเจาะโฮซอสกัดหรืออะไรได้หมดโดยเขาจะมีดอกพิเศษของเขาที่แบบสวมเร็ว เจ้าตัวนี้จะพิเศษตรงที่หัวเขาดีไซน์มาใหม่ให้จับได้ทั้งดอกแบบนั้นดอกแบบ S D S และดอกแบบก้านกลมที่เป็นแบบกลีบอย่างงี้ครับคือทั่วไปเราใช้ดอก S D S p l u เจาะปูนใช่ไหมแต่พอเราจะเจาะโลหะเนี่ยเราจะใช้เป็นดอกก้านกลมแล้วโดยปกติทั่วไปเราจะเอาหัวมาเปลี่ยนจะมีการซื้อหัวเปลี่ยนถอดหัวเก่าเปลี่ยนหัวใหม่ไม่ใช่กับตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้จะมี2หัวในตัวเดียวกันเลย ซึ่งมันเจ๋งมากเพราะมันจะลดการลืมบางทีดอกหังหน้างานแล้วเราไม่สามารถหาดอกโรตารี่โดยเฉพาะได้คุณใช้ดอกธรรมดาได้ผสมปูนนู่นนี่นั่นใช้ได้หมดซึ่งถ้าพูดถึงฟิสิกอลโดยทั่วไปแล้วเจ้าตัวเขาคล้ายกับ187ที่เราเพิ่งรีวิวไปมากต่างกันแค่หัวด้านบนมีช็อคแอบซอร์มีคิกแบ็กคอนโทรลหน้าตาใกล้กันมากครับใกล้กันสุดๆไปเลย วัสดุยังเป็นพลาสติกการเก็บงานหรือว่าสัญ,ญลักษณ์สีสันปุ่มกดใกล้เคียงกับตัวแรกมากๆครับเจ้าตัวมีคิกแบ็คคอนโทรลเรียบร้อยมีช็อคแอบสอบเรียบร้อยเรียกได้ว่าถอดแบบความเซฟตี้แล้วก็ฟังก์ชันมาจากรุ่นพีได้เลยเดี๋ยวผมลองคิกแบ็คให้ดูครับตัวคิกแบ็คของเขา,เาผมว่าเป็นจุดเด็ดเลยนะแล้วก็ทำงานได้จริงเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นถ้าสมมติเพื่อนๆกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วสบัดแรงระบบจะหยุดเลยเป็นสีแดงอย่างนี้เลย ใช้ได้ครับผมใช้คำว่าระบบช่วยเหลือทุกอย่างมาครบมี4โหมดเรียบร้อยมีทั้งโหมดเจาะเจาะกระแทกอ่าแล้วก็กระสกัดและแถมยังมีโหมดที่ใช้สำหรับเปลี่ยนมุมของการสกัดเวลาเราสกัดด้วยดอกแบนๆอย่างเงี้ยครับบางครั้งมันมุมมันไม่ได้คุณก็ไม่ต้องขยับเครื่องเพราะเครื่องบางทีมันติดนู่นนี่นั่นไงคุณขยับแค่ตัวดอกได้เจ้าตัวเนี้จะเปลี่ยนองศาของตัวดอกได้ครบครับ ถือว่ามีครบๆตามนุ่นพี่เลยและก็มาถึงฟีเจอร์เด็ดของเขาก็คือหัวแบบบันชักไอ้ที่เห็นเนี่ยครับอันนี้จะเป็นหัวแบบเหมือนสว่านใช่ไหมครับที่มีกรีบเรียบร้อยแล้วคือเจ้ากรีบเนี่ยจะทำใหเ้เพื่อนจับดอกการกลมได้ที่ไม่ใช่ดอก sds ถ้าเพื่อนๆกดธรรมดาเฉยๆอย่างเงี้ยเจ้าตัวนี้จะไม่หมุนคี์ล็อกง่ายๆนะครับซึ่งมันแน่นหนาแข็งแรงถ้าเพื่อนๆจะเอาลงก็แค่จับหัวให้สุดแล้วก็หมุนไปบิด ไปตรงระบบเจาะถอยหลังจนสุดเพื่อนๆจะใส่ดอกโรตารีได้เลยแต่ถ้าจะเอาหัวเนี่ยออกมาเพื่อนๆก็จับหัวไว้แล้วก็กดด้านหน้าอ่าเหมือนวิ่งมาทางเจาะให้สุดเจ้าตัวกลีบนี้ก็เจะพุ่งออกมาเขาเหมาะก,กับการเป็นโรตารีกันเหนียวของเราจริงๆเลยครับถ้าเพื่อนๆเป็นสายงานช่างจะเข้าใจเลยว่าหมายความว่ายังไงทีนี้เพื่อนๆก็จะเกิดคําถามว่าเฮ้ยแล้วมันน่าใช้ขนาดนั้นจริงๆเหรอ เดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างเป็น2แบบนะครับอย่างแรกคือ end user คือลูกค้าทั่วไปเลยอย่างที่2คือแบบ professional เลยผมเริ่มจาก end user ก่อนสมมุติถ้าเราซื้อบ้านแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะซื้ออีเกียรมาประกอบจริงไหมซึ่งการประกอบอีเกียเนี่ยมันก็จะมีทั้งน็อตหัวหกเหลี่ยมน็อตหัวแชร์หัวแบนอ่าเพื่อนๆแค่เอาดอกหกเหลี่ยมที่หาได้ทั่วไปมาเสียบ แล้วก็ใช้เป็นไขควงกระแทกเลยซึ่งเขาเมียตาก,การกระแทกมันจะกินเนื้อไม้ที่ง่ายกว่าเดี๋ยวนี้เราค่อยพูดถึงในตอนต่อไปนะอย่างที่ผมบอกว่าเจ้าตัวนี้จะพิเศษกว่าธรรมดาก็คือโดยปกติเราจะใช้ไขควงกระแทกใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีรูตรงกลางเจ้าตัวนี้มีเหมือนกันเจ้ารูเนี่ยเพืเ่อนๆใส่ดอกไขควง ไซส์ต่างๆหรือว่ารูปแบบต่างๆเป็นก้านหกเหลี่ยมใส่เข้าไปได้เลยโดยปกติของผมมันจะมีเป็นกล่องแบบนี้เลยซึ่งในกล่องเนี่ยครับจะมีดอกไขควงแทบทุกประเภทนะเป็นดอก pH อย่างดอกอันนี้น่าจะเป็นชื่อดอกท็์กซีเขียวท็์กมันมีรูตรงกลางด้วยมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ดอกยาวพิเศษแบบนี้ผมก็มีเผื่อขันในที่ลึก แล้วก็อย่างอันนี้นะ่าจะเป็นดอกที่หุ้มฉนวนกันไฟไว้ขันเบรกเกอร์ไฟนู่นนี่นัน่น,นผมจะมีทั้งหมดเนี่ยครับในกล่องเก็บกล่องหนึ่งเลยแล้วเมื่อก่อนเราจะโดยปกติทั่วไปผมจะมีก้านต่อแบบนี้ไว้สําหรับต่อลูกบล็อกด้วยอ่าไขควงกระแทกมันสามารถต่อลูกบล็อกได้แต่ต้องมีก้านแปลงแต่ไม่ใช่กับเจ้าตัวนี้สมมุติถ้าเพื่อนๆจะใส่เป็นดอกสว่านก้านหกเหลี่ยมใช่ไหมครับทั่วไปเพื่อนๆก็แค่ดันเข้าไปแล้วก็ยกหัวขึ้น ตอนนี้มันล็อกเลยเรียบร้อยอ่าเจ๋งไหมซึ่งเขาก็จะล็อกเลยอันนี้คือล็อกแน่นเลยนะครับแบบอยู่เลยอะ่ะแล้วนี่ผมลองกดให้ดูเพื่อนๆลองดูความนิ่งของตัวดอกกับตัวหัวของตัวบอชตัวนี้เห็นไหมมันแทบจะเป็นแบบเส้นเดียวระดาบเดียวไม่ได้แกว่งเลยคือดอกก็ดีด้วยแหละแต่ตัวหัวเขาก็ดีไม่ใช่น้อยที่ทําให้แบบความนิ่งมันได้เยอะขนาดนี้ทั้งที่เขาเป็นไขควงกระแทกนะอ่า แต่ทีนี้พอเพื่อนๆขยับขึ้นงานหนักขึ้นใช้งานอย่างเช่นติดโซล่าเซลล์ติดราวตากผ้าหรืออะไรพวกเนี้ยครับโดยปกติทั่วไปอ่ะเขาจะใช้ตัวนี้ตัวต่อการพิเศษอ่าเขาจะใช้เป็นตัวเหมือนแบบการแปลงเขาเรียกการแปลงเพื่อจะแปลงบล็อกแต่ไม่ใช่กับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้เพื่อนๆเ,เ,เลือกลูกบล็อกได้เลยขนาด1นึทับสแล้วก็ใส่ไปได้เลยในตัวเดียวกันเห็นปะ ด้วยปกติทั่วไปไม่ว่าคุณจะใช้ก้านแปลงหรือว่าคุณอาจจะต้องไปซื้อ,อ,อบล็อกกระแทกขึ้นใหม่ตัวหนึ่งตัวนี้ไม่ต้องใช้ได้เลยแล้วเพื่อนๆดูอีกอย่างเห็นความสว่างไหมฮะนี่กลางวันนะไฟเขาสว่างได้ขนาดนี้แล้วมันแบบ Direct ไปทูที่แบบจุดที่เราขันพอดีเลยถ้าเพื่อนๆคิดว่า GDX แจ๋วแล้วเจ้า187วันชัก ขยับเจ๋าขึ้นใหม่ขั้นเลยครับเจ้าตัวนี้คือโรตารี่ที่ออกแบบให้มี2หัวในตัวเดียวโดวยไม่ต้องซื้อเพิ่มโดยปกติโรตารี่เราทราบกันอยู่แล้วว่าจะใช้ดอก SDS SDS Plus SDS Max ซึ่งโดยปกติของเจ้าตัวโรตารีครับเขาจะใช้ดอกเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็คือก้านเขาจะเป็นพิเศษเนี่ยครับจะเห็นเหมือนเป็นรอยบัก อ่นนี้เป็นดอกของบอชเหมือนกันวิธีการใส่ก็คือยัดเข้าไปได้เลยเผื่อเพื่อนๆเป็น end user เราไม่เคยใช้โรเตอรีมาก่อนวิธีการใส่ดอกเขาคือง่ายๆอย่งายงนี้เลยครับยัดเข้าไปเลยเขาจะใช้สําหรับเจาะปูนเจาะอ,อะไรที่เป็นคอนกรีตงานหนักอ่านี่คือสว่านโรเตอรีทั่วไปปกติซึ่งดอกพวกนี้ครับรวมถึงดอกโฮซอที่ไว้เจาะปูนเป็นรูร ที่ช่างแอร์ใช้ด้วยนะครับจะเป็นดอกโรตารี่แบบนี้หมดแต่ทีเนี้ยปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อบางครั้งตัวช่างเองก็ลืมเอาไปหน้าง,งานหรือถ้าเป็น end user ทั่วไปอะครับเราจำไม่ได้แล้วว่าดอกอยู่ไหนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะซื้อเบอร์อะไรมันมีแบบตั้งแต่เบอร์5.5 6.5 7ว่ากันไปแต่ไอดอกก้านกลมแบบนี้ครับทุกบ้านมีติดอยู่และ เพราะว่ามันใช้กับสว่านได้ถูกต้องไหมฮะแล้วเราหาซื้อได้ง่ายๆแทบจะไปหน้าซอยหมู่บ้านเราก็มีอยู่ละดอกก้านกลมแบบเนี้ยซื้อมาเป็นชุดครั้งเดียวเลยจบเพื่อนๆสามารถจับดอกเนี้ยใส่กับโรตารีได้เลยอ่าเราแค่บิดสวิตไปด้านหลังมเมื่อกี้ครับเราก็กดให้กรีบมันถอยหลังไปเสร็จแล้วพอดอกเข้าไปก็กดดันมาด้านหน้าเหมือนเดิมเท่านี้เพื่อเมื่อจะได้โรตารีที่จับดอกก้านกลมได้เลย ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากเฮ้ยผมว่าอันนีมน้มันตอบโจทย์ในหลายๆงานที่เราผ่านมามากๆเลยนะเพราะมันใช้ได้กับหลายๆอย่างอย่างย,งยกตัวอย่างอันนี้เป็นตัวที่ต้องมีติดไว้มันคือดอกคว้านรูสมมุติเพื่อนๆมีกล่องพลาสติกอยากจะคว้านรูให้ใหญ่ขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับเขาจะเียกเป็นดอกเจดีแบบนี้อ่ะซึ่งตัวก้านเขาเป็นแบบกลมที่ใช้กระสานปกติฉะนั้นหมายความว่าเพื่อนๆอาจจะสามารถมีแค่2ตัวเนี้ย เราจะทํางานจบงานได้เลยอย่างไอตัวดอกควานเนี่ยเพื่อนๆใช้ควากระถางต้นไม้ให้ใหญ่ขึ้นก็นได้กล่องบล็อกพลาสติกอยากจะใส่อยากจะต่อทํางาน DIY เรียกว่าเจ้าตัวนี้ใช้ได้แทนสว่านแล้วก็ใช้ทํางานฉุกเฉินได้แต่มีสว่านติดมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับหรือแม้แต่ช่างมือาชีพกระตายเราไปหน้าง,งานครั้งหนึ่งเราแบกของไปเยอะมากบางครั้งหายเตรียมไปแล้วมันไม่พอดีเพราะมันใช้โรตารี่เยอะมากทั้งฝังเหล็กยึดคานแบบเหล็ก แยกปูนอย่างภาพนี้ครับวันนั้นผมลืมเอาโรตารีไปสุดท้ายต้องใช้สว่านมาเพื่อใส่ดอกผสมปูนเห็นไหมเพราะ่ดอกผสมปูนมีทั้งการกลมแล้วกาการการโรตารีฉะนั้นตัวนี้ช่วยได้มากครับและอย่างสุดท้ายที่ผมคิดว่าเขาเป็นไฮไลท์ที่สุดเลยคือเจ้าตัวนี้สามารถต่อกับเครื่องดูดฝุ่นได้เลยและเขาแทบจะเบาที่สุดด้วยนะครับในเซกเมนต์ทั้งหมดอะพอมันต่อกอับเครื่องดูดฝุ่นได้มันเกิดอะไรขึ้น มันทําให้งานเพื่อนๆจบง่ายคืนอ,อย่างอันเนี้ยผมไปปิดงานบานลูกค้าผมตั้งใจเอาไปแค่2ตัวนะก็คือ r o ต a r y ตัวนี้กับไขควงกระแทก GDX เขาจบงานได้จริงๆแล้วมันไม่มีฝุ่นเล็ดลอดออกไปเลยไงครับอ่าอันนี้คือห้อง,งน้ำเพื่อนๆลองคิดดูว่าถ้าฝุ่นเขาอะไปโดนกับน,น,น้ําที่อยู่ที่ผืนเะน่ยมันก็จะเกิดคราบเดินย่ําไปย่ํามาสุดท้ายเพื่อนๆต้องไปเช็ดข้างนอกอีกแทนที่จะจบงานได้แค่เนี้ย โรตารีจบแล้วจบเลยเหมือนเหมือนเห็นไหมผมพยายามถ่ายให้ดูฝุ่นนะไม่รู้ว่ามันจะแบบเห็นฝุ่นชัดไหมซึ่งพอมันไม่มีแล้วนะครับเรามีเครื่องดูดฝุ่นที่ต่อมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ไม่เลอไม่เป็นงานเพิ่มเติมที่เราต้องทําเราสามารถปิดงานไวจบงานไวแล้วเอาจริงๆพอปี2023แล้วเราว่าถ้าเรามีโซลูชันดีๆอย่างเงี้ยผมว่ามันจบงานง่ายกว่าเยอะนะอย่างที่ผมบอกผมลองใช้2ตัวจริงๆแล้วผมก็ใช้เจ้าตัว GDX เนี่ย เป็นไขควงประกอบเอาชั้นมาติดเอาอันนี้อ่างล้างหน้าเออเช็กระดับว่ามันตรงไหมปุ๊บปับ๊บลูกค้าพอใจไม่ใช่เดินมาละเอียงซึ่งผมว่ามันส่งผลกับเรามากเลยนะครับถ้าอยู่สายอาชีพเนี้ยลูกค้าเห็นก็แฮปปี้มีผลต่อการบอกต่อเขามีเพื่อนมีญาติเขาก็อยากให้งานทีมงานชุดเราไปทําอีกงานเขาก็จบออกมาสวยซึ่งในปีเนี้ยผมว่ามันจําเป็นมากๆเลยนะ ไม่ใช่แบบโอ้ยของขาดของไม่อพอไม่ครบเรียบร้อยอันนี้จบเลยอย่างเนี้ยผมไม่ทันโชว์ให้เพืเ่อนๆดูว่าแบบบรูที่อยู่ตอนแรกอะเขาก็ติดตั้งเสร็จไม่มีปัญหาอะไรงานสามารถจบได้ภายในวันหนึ่งเวลาที่เหลือเพืเ่อนๆก็ออกไปคลีนบ้านไปถ่ายงานให้สวยๆจบงานถ่ายเป็นพอร์ตเก็บไปโชว์ลูกค้าคนต่อไปผมว่ามันแม่จเวลาได้ดีกว่าเยอะนะ ลูกค้าเองก็ได้งานที่แฮปปี้ไปส่วนเราก็แฮปปี้คนโทรลเวลาได้อย่าว่า,างันนงี้เลยครับเพราะขนาดบ้านผมเองนะครับผมอยากติดตั้งไอ้ตัวเนี้ยเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ผมได้มาผมอยากติดกับผนังและชาร์จตรงนี้เลยอะ่ะเพื่อนๆก็แค่หาเลเซอร์ระดับมาอีกสักตัวหนึ่งเล็งให้ดีให้ตรงแล้วก็ใช้เจ้าตัวโอเตเรี่นั่นแหละเจาะดึงสายไฟข้ามมายึดฐานเสียบจบเลยครับสวยงามถ้าเ,เพื่อนเมีเครื่องมือดีๆและพอมีเวลาผมใช้คำว่า เราหาทําได้ทั้งบ้านนะครับอย่างยกตัวอย่างอันนี้เป็นคอยร้อนของผมผมก่อเขือบขึ้นมาไปไม่ดินไหลเข้าไปแต่รูระบายน้ําออกอ่ะเวลามีน้ํามามันแคบไปผมก็ไปแยกรูให้มันกว้างขึ้นข้างในก็ไม่มีตะไข่น้ําอยู่เดี๋ยวผมให้ฟังเสียงของเขานะเออพื่อนๆจะเห็นได้ว่าแบบตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับจะมีระยะเวลาหน่วงเล็กน้อย หลังจากที่เราเจาะเสร็จเพื่อให้เขาดูดฝุ่นได้เคลียร์จริงๆเดี๋ยวให้ฟังอีกทีอนอกจากจะมีไอตัวค้ำที่ใช้วัดระยะของความลึกของดอกแล้วอะครับมันยังมีความหน่วงเล็กน้อยตอนที่เราเจาะเสร็จถามว่าทำไมเวลาเราเจาะเสร็จอะครับฝุ่นถ้าเราไม่ใช้ฝุ่นมันจะฟุ้งมากๆเห็นไหมฮะอาพวกนี้จะดูดให้หมด และความแรงไม่ต้องเป็นห่วงนี่คือเสาปูนหล,ลอ่อทั้งแท่งเรียกได้ว่าความเร็วไม่น้อยหน้าใครเลยจริง,รงๆอันนี้บอกตรงๆคราวนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนแล้วครับผมให้ทั้งระบบความสะดวกสบายไปละแล้วแต่เ,เพื่อนเลยว่าจะเลือกตัวนี้หรือเปล่าสําหรับคลิปนี้ก็นาจบเพยงเท่านี้คลิปหน้าจะไปเจอกับตัวอะไรต่อไปเดี๋ยวเราไปลองติดตามชมกันครับสวัสดีครับ